สวัสดีครับผมมาพบกับผมโบอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมาบอกเล่านะครับประสบการณ์ในการลงทุนแล้วก็การเข้ามาสู่ในโลกของ BTC ในโลกของ Bitcoin Cryptocurrency นะครับผม DeFi GameFi Metaverse นะครับผมในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับที่ผมเริ่มต้นจนถึงวันนี้นะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างนะครับผมแล้วก็ผมได้ศึกษาอะไรเรียนรู้อะไรนะครับผมและมีบทเรียนอะไรบ้างอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะยังไงก่อนจะไปฟังนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์นะครับผมแล้วก็เตรียมตัวรับชมกันได้เลยนะครับผมก็ผมเริ่มจากนะครับเมื่อประมาณปี2020นะครับปีที่แล้วเดือนสิงหานะครับผมประมาณกลางเดือนนะครับผมได้เริ่มเข้ามาในโลกของ BTC แล้วก็ Cryptocurrency เนี่ยเพราะว่า Bitcup นะครับผมอยากจะเทรดเหรียญนะครับผมเราก็ได้ยินมาสักพักนึงแล้วว่าแบบ BTC Bitcoin เนี่ยมันคือเหรียญแห่งอนาคตนะมันเป็น Decentralized นะมันเป็นอะไรนะเราก็อยากได้เข้ามาเรียนรู้จับจองบ้างนะครับผมก็ได้เข้ามาเอาเงินฝากก้อนแรกนะครับผมที่เอาไปเทรดนะครับผมมูลค่า 1,000 บาทนะครับแล้วเหรียญแรกที่ซื้อไม่ใช่ Bitcoin ด้วยนะครับเหรียญแรกที่ซื้อเป็น Ethereum นะครับผมในผมซื้อเว้นช่วงไว้สักระยะหนึ่งนะครับประมาณเกือบ1เดือนน่ะผมมาซื้อเหรียญแรกนะครับ Ethereum เนี่ยในเดือน9นะครับของปี2020นะจากนั้นผมก็เทรดไปมาเรื่อยๆนะครับผมจนไปถึงช่วงของปีใหม่นะครับผมช่วงเทรดตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้เรื่องกราฟการตีเส้นนู่นนี่นั่นนะครับฟิโบนัชชี RSI EMA อะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับก็เป็นการเริ่มศึกษาใหม่หมดเลยนะครับผมพอถัดมาในเดือนมกรานะครับผมต้นปีใหม่เลยนะครับผมก็เริ่มศึกษาการขุดบิตคอยน์นะครับผมด้วยเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แหละครับที่ทำการอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมเป็นสเปค Core i7 นะครับ Gen 8นะครับการ์ดจอ GTX 1050 Ti นะครับทำการขุดด้วยโปรแกรม Nighthash นะครับก็ได้วันละ 20-30 บาทนะครับผมได้มาเป็น BTC นะครับเรื่องด้วย PC แม่แรงนะครับก็เลยโปรเจกต์ในการขุดเหรียญ Bitcoin ก็ล้มเลิกไปนะครับผมก็คือยกเลิกกันไปนะครับขุดได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เองนะครับผมได้ไม่กี่เหรียญ นะแล้วก็ไม่ได้ทำการโอนออกจากตัวที่ขุดด้วยนะไม่ได้มีความรู้เรื่องการโอนเหรียญ BTC หรืออะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมก็คือขุดมาเล่นๆนะครับผมแล้วก็คลิกนู่นคลิกนี่ไปนะครับแต่ก็พอได้ทำให้เราได้มีความรู้ว่าเจ้าการขุด BTC เนี่ยมันเรียกว่า Proof of Work นะคือมีการแก้สมการนะใครที่แก้ได้คนนั้นก็จะได้รีวอร์ดเป็น BTC ไปนะครับผมก็ได้เริ่มรู้จักศึกษาการฮาฟวิ่งนะครับมันจะมีการลดซัพพลายในทุกๆกี่ปีนะ4ปีหรือเปล่านะถ้าผิดพลาดผมขออภัยนะพอขุดบิตคอยน์ไม่สำเร็จก็ทำการเทรดต่อมาเรื่อยๆนะครับผมกำไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับจนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่ได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Decentralized นะครับผมก็จะเป็นในช่วงของเดือน4ปีนี้นะครับผมเมษานะครับช่วงนั้นเนี่ยจำได้ว่ามีคนพูดถึงเรื่อง DeFi กันแพร่หลายมากขึ้นนะครับผม เห็นเพจดังนะครับอย่างคุณคิม DeFi Daddy เนาะในการทำฟาร์มทำอะไรต่างๆนะครับผมเราสามารถได้ผลประโยชน์จากการฟาร์มเป็นเหรียญได้เหรียญเอาเหรียญไปขายได้เป็นเอาเงินมาให้เราใช้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับผมแล้วก็แบบเห็นคนนู้นได้คนนี้ได้นะครับก็เลยต้องมาศึกษาตามนะครับผมแต่ตอนนั้นความรู้ในเรื่องของ DeFi เนี่ยยังไม่ได้แพร่หลายมากไม่ได้เข้าใจกันเยอะมากในขณะนี้นะครับผมตอนนั้นก็โชคดีนะครับผมได้เพื่อนๆพี่ๆนะครับรวมกลุ่มกัน4คนนะครับผมมีคุณนัทนะครับจากเพจเช้านี้นะครับที่ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้มีเพจเช้านี้เลยนะครับผมแล้วก็มีพี่เบนซ์นะครับผมแล้วก็พี่เก่งนะฮะผมเขาจะนัดคุยกันนะครับเหมือนเป็นสภากาแฟนั่งคุยกันนะครับผมเรียนรู้ก็คือแชร์กันนะครับเรื่องของ DeFi นะครับว่ามันมีอะไรทำยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับผมคือตอนนั้นน่ะทุกคนมีความรู้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะเข้าไปนั่งฟัง
ก็ถึงแบบทึ่งเลยเปิดโลกเลยโอ้โหโลกมันไปขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราไปกินกันที่ร้านของร้านโกจินะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์นะร้านโกจิอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับอยู่หน้า The Empress นะครับผมไปนั่งคุยกันตรงนั้นนะครับตอนนั้นอ่ะเราพี่ๆเขาเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆก็คุยกันแบบแลกเปลี่ยนกันหลากหลายมากเลยนะครับผมมีทั้งเรื่องของ MetaMask นะครับผมการวาง LP นะครับการเสีย Impermanent Loss นะครับตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เข้าใจเคลียร์เรื่อง Impermanent Loss เลยนะยังคำนวณกันผิดๆถูกๆหรือเปล่าเลยก็ยังไม่แน่ใจนะครับตอนนั้นก็คือแบบ Impermanent Loss คืออะไรนะครับก็มานั่งหาคำนิยามหาคำอธิบายกันนะครับตอนที่นั่งคุยกันตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ศึกษาเรื่องการวาง LP นะครับผมการทำ AMM นะครับ Auto Market Making Maker นะครับผมเรื่องฟาร์มซิ่งนะครับผมฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับผมวอลเล็ตต่างๆนะครับผมการเคลมการฮาร์เวสต์นะครับคืออะไรนะครับเชนต่างๆนะครับคืออะไรการบริดจ์นะครับข้ามเชนระหว่างอีเธอเรียมระหว่างไบแนนซ์นะครับผมเพราะตอนนั้นเชนมันยังไม่ได้มีเยอะขนาดเท่าปัจจุบันนี้นะครับผมเขายังพูดถึงกันแค่แบบอีเธอเรียมไบแนนซ์นะครับเทอร่าตอนนั้นก็มีเทอร่าแล้วเนาะตอนนั้นก็พูดถึงเรื่องเอ็มบอร์ดนะครับเอ็มบอร์ดก็คือแดชบอร์ดของคนไทยนะครับที่เป็นลิงตัวสีม่วงๆนะครับที่เอาไว้ดูพอร์ตโฟลิโอของเรานะว่าแต่ละกระเป๋าของเรามีทรัพย์สินดิจิตอลเท่าไหร่นะครับผมการฟาร์มซิ่งอะไรเงี้ยครับเอ็มบอร์ดก็เป็นแดชบอร์ดที่มีประโยชน์มากๆนะครับผมใช้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นของคนไทยด้วยนะครับแล้วก็ทำดีมากๆแล้วก็ใช้ฟรีนะครับผมพูดถึงเรื่องดอปเปิลนะครับบอร์เดนนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอะไรต่างๆของคนไทยต่างๆนะครับผมProof of Work Proof of Stake นะครับผมว่าคืออะไรนะครับตอนนั้นก็เหมือนจะมีพูดคุยกันด้วยนะครับผมก็ฟังไปแบบงงๆตอนนั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของค่าแก๊สนะครับค่าแก๊สคืออะไรนะครับการทำธุรกรรมแต่ละครั้งต้องจ่ายค่าแก๊สนะค่าแก๊สต้องเป็นสกุลเงินของเชนนั้นๆนะครับที่เอาไว้จ่ายค่าแก๊สนะเยอะบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่เชนนะครับก็หลังจากจบตรงนั้นนะครับผมก็เป็นการเปิดโลกมากเลยนะฮะการที่แบบพอเราฟังแล้วเราก็รู้ถึงว่าไอ้เชี่ยแม่ง Decentralized Finance นี่แม่งเหมือนธนาคารเลยนะครับก็คือเฮ้ยเราไปฝากเงินเราได้ดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันไม่มีตัวกลางไม่มีพนักงานทีเนี้ยตัวค่าธรรมเนียมหรือรีวอร์ดต่างๆอ่ะมันก็จะถูกเจเนเรตมาเปลี่ยนเป็นเหรียญโทเค็นของแพลตฟอร์มนั้นๆนะแล้วจ่ายให้เราเฮ้ยแม่งเข้าท่าดีนะครับผมแล้วก็การฝากแบบstable coin นะครับมันทำให้เราเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยว่าถ้าเราเอาเงิน 10,000 บาทไปฝากใน DeFi เราได้ APY แบบ 5% 10% เงี้ยตอนนั้นนะแล้วก็ถ้าเราอ่ะเอาเงิน 10,000 บาทไปฝากในธนาคารเราได้ APY เนี่ยแค่ประมาณ 0. จุดนิดๆเองนะครับผมซึ่งมันน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับในวงการ DeFi นะแบบเป็น10เท่า100เท่าเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นแบบอนาคตใหม่ที่เกิดขึ้นในบนโลกเรานี้นะครับผมก็คือ DeFi นะครับตอนนั้นก็แบบเฮ้ยตอนนั้นแบบทึ่งมากไม่เชื่อแม่งโลกเราแม่งไปไกลขนาดนี้แล้วหรอวะอะไรเงี้ยก็เลยได้กลับมาศึกษาต่อนะครับว่า DeFi เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมในช่วงของเดือน4นี่แหละนะครับก็เริ่มศึกษามากขึ้นนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะมันก็จะมีการ borrow นะครับการให้กู้ให้ยืมนะครับผมการ lending นะฮะการเอาเงินเราให้กู้นะครับผมเพื่อกินดอกเบี้ยนะครับหรือการกู้มาเพื่อที่จะไปฟาร์มนะครับอย่างอัลปาก้าเนี่ยตอนนั้นอัลปาก้าก็ค่อนข้างดังนะคนก็เข้าไปฟาร์มในอัลปาก้าหลายคนนะฮะจนโอเคพอศึกษามาพอสมควรละเราก็จะเริ่มเข้าไปทำจริงๆละในประมาณกลางๆเดือน4นั่นแหละครับหลังจากที่ได้เรียนรู้สักพักหนึ่งเนี่ยช่วงกลางเดือน4เนี่ยก็ได้เอาเงินก้อนแรกนะครับเข้าไปใน MetaMask นะครับผมซึ่งการโอนครั้งแรกไม่เงื้องะมากมันแบบคือเราก็กลัวว่าเงินที่เราโอนอ่ะมันจะไม่ไปถึง MetaMask ใช่ไหมเพราะว่าการโอนครั้งแรกอ่ะมันกลัวเราก็กลัวจะผิดพลาดไปหมดนะ
จนเราก็ต้องไปถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะแล้วก็ไปถามไปดูใน YouTube นะว่ามันทำยังไงกันแน่นะจนโอเคมั่นใจแล้วก็เริ่มทำนะครับครั้งแรกก็คือเราโอนจาก Bitkub ไป MetaMask นะครับผมก็คือรูทเส้นทางมันจะเป็นแบบนี้ Bitkub อ่ะอ๋อแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นครั้งแรกอ่ะที่ผมสมัคร Binance ด้วยเพราะว่าเราอ่ะจะต้องโอนผ่านจาก Binance เข้า MetaMask ใช่ป่ะเส้นทางทั้งหมดมันก็จะเป็นอย่างนี้ Bitkub ไป Binance ไป MetaMask นะครับผมเราซื้อ BNB ที่ Bitkub นะครับจำนวนหนึ่งตอนนั้นนะแล้วก็โอนผ่าน BEP 2นะ BEP 2ไปที่ Binance นะครับเพราะ Binance รับโอน BNB เป็น BEP 2ตอนนั้นยังไม่รู้จัก CC เลยนะยังไม่รู้จักว่า Binance นี่ใครเป็นเจ้าของหรืออะไรนะแต่เรารู้ว่าไอเนี่ยมันซัพพอร์ต Binance BNB นะเราก็โอน BNB ผ่าน BEP 2ไปโอเคเข้า Binance แล้วจากนั้นเราก็โอนจาก Binance นะฮะ BEP 20ไปที่ MetaMark นะใน MetaMark เนี่ยเราก็ต้องติดตั้งเน็ตเวิร์คของ BEP 20เข้าไปอีกไม่งั้นมันจะไม่เข้านะแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคถ้าเป็น BNB มันไม่เป็นไรเนาะ BNB มันเป็น Native Token ที่มันจะต้องขึ้นอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราเอาเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่ BNB เข้าไปเราต้องไปแอดโทเค็นใน MetaMark อีกเราก็ต้องไปศึกษาว่ามันต้องแอดโทเค็นยังไงนะมีโทเค็น address นะ contact address นะต้องไปวางไปแอดเข้าไปนะโอ้มีอะไรต้องศึกษาเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งพอเข้าโลก DeFi นะครับผมแพลตฟอร์มแรกที่เข้าไปเล่นนะให้ทายว่าเป็นอะไรทุกคนน่าจะทายถูกนะครับ Pancake Swap นะครับเป็น DeFi แรกๆที่เหมือนเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับใครหลายๆคนนะยังไงก็ต้องผ่าน Pancake Swap นะฮะตอนนั้นมันก็จะมีพูลมีเหรียญใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับผมก็ไปซิ่งใน Pancake นี่แหละซื้อเหรียญใหม่ๆมาทำ LP นะตอนนั้นแบบ 1,000% ก็มี600ก็มี400ก็มีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับผมได้บ้างขาดทุนบ้างนะครับ Impermanent Loss เจอกันเต็มๆนะฮะก็ได้บทเรียนในการ เล่น DeFi นะครับจากนั้นพอผ่านจาก Pancake ไปเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆก็แนะนำว่าโอเคไป Borden สิไป Alpaca สินะตอนนั้นมีอะไรอีกอะเบเกอรี่สวอปอีกนะครับผมโอ้โหก็ได้ไปลองมาแบบเยอะแยะมากมายซิ่งก็ไปเยอะเหมือนกันนะครับแพนเทอร์ก็ไปนะครับผมเซเบรุสก็ไปนะครับเซฟมูนก็ไปนะครับผมเซฟมูนเนี่ยจะเป็นแบบถ้าเราซื้อโทเค็นมาใช่ป่ะโทเค็นเราอ่ะจะเติบโตด้วยนะแบบเหมือนเขาจะแบ่งค่าฟรีเนี่ยมาซื้อเหรียญแล้วก็โอนให้กระเป๋าของเราอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเนี่ยช่วงที่มันบูมๆอ่ะเซฟมูนอ่ะค่ามูลค่ามันก็จะขึ้นใช่ป่ะจากนั้นพอคนเริ่มเทขายเงี้ยโอ้มูลค่าดิ่งเลยแทบจะเป็นแบบโลน้อยมากๆอ่ะเพราะมันเป็นแบบ 0.00 หลายตัวมากนะครับของเซฟมูนนะฮะมูนแลดก็เข้าไปเล่นนะครับผมช่วงนั้นแพลตฟอร์ม DeFi อ่ะเติบโตมากนะครับฮิตมากนะในช่วงแบบเดือน4เดือน5เนี่ยแพลตฟอร์ม DeFi เกิดขึ้นเยอะมากนะครับผมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาที่DeFi มันเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับก็คือการลักพูนะครับผมตอนนั้นน่ะยังอ่านไวท์เปเปอร์ไม่ค่อยเก่งเลยนะครับผมแต่ว่าก็เริ่มอ่านบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องศึกษาเนาะว่า DeFi ตัวนั้นมันทำอะไรได้นะเราหาเขาหาเงินหารายได้จากทางไหนนะครับเขาแจกเหรียญยังไงนะครับผมเหรียญผู้พัฒนาถือเท่าไหร่นะครับโทเคโนมิกเป็นยังไงนะเราก็ไปดูนะเดฟเป็นยังไงนะครับผมแพลนโรดแมปเป็นยังไงนะเราต้องศึกษาทั้งหมดเลยนะครับในไวท์เปเปอร์ผมก็เริ่มอ่านนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีเหตุการณ์พวกลักพูเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไปเล่นใน DeFi ที่แบบโอเคเจ้าคนที่ทำแพลตฟอร์มนะดึงถอนเงินออกไปหมดนะครับคนที่วาง liquidity ไปก็เอาเงิน LP ตรงนั้นไปหมดเลยนะครับผมก็ส่วนตัวยังไม่เคยเจอเหตุการณ์การลักพูนะแต่ว่าติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับผมตอนนั้นก็เลยแบบเอ้ยเริ่มฉุกใจแล้วว่าเวลาเราเลือกแพลตฟอร์มอะไรสักอันหนึ่งในการเล่น DeFi เนี่ยเราจะดูอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะครับดูหน้าตาของแพลตฟอร์มนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับถ้าเป็นแบบเอา JPEG เอารูปอะไรมากากๆอะไรเงี้ยผมนี่แทบจะไม่เข้าไปยุ่งเลยนะครับผมแบบเหมือนแบบ
ฟอกมาทั้งดุ้นเงี้ยฟอกคือการก๊อปปี้มาทั้งดุ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนตัวรูปภาพอะไรนิดหน่อยเงี้ยผมก็จะไม่ลงไปยุ่งเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราควรสังเกตตอนนั้นก็คือเรื่องการออดิตนะออดิตสมาร์ทคอนแทคนะครับคนที่เจ้าที่ดังๆที่เราเคยได้ยินกันก็คือช่วงนั้นน่ะจะเป็นเซอร์ติกนะโอ้แพลตฟอร์มไหนมีเซอร์ติกนะโอ้ราคาดีดปื๊ดเลยนะครับผมมีคนเข้าไปลงทุนนะตอนนั้นแบบเซอร์ติกนี้ดังมากนะครับผมก็ต้องตามข่าวนะใครจะไปลง DeFi ตัวไหนนะพอมีตัวนี้ว่ามีแผนจะออดิตเซอร์ติกนะโอ้ราคาขึ้นเลยนะครับผมนะพอออดิตเสร็จแล้วปุ๊บราคาลงก็มีโอ้เจอมาหลายรูปแบบนะครับผมแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่เราควรจะเช็คนะว่ามีแผนออดิตเซอร์ติกไหมนะครับหรือว่ามีแผนออดิตของเจ้าอื่นๆไหมนะครับเป็กชิลไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รอดมาได้นะครับจากการพวกเหตุการณ์ลักโพต่างๆนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรพอฟังจากคนอื่นแล้วก็เอามาศึกษาต่ออีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บแล้วลงเงินเลยนะครับแต่ว่าก็เคยโดนimpermanent loss สูงเยอะสุดประมาณเกือบ 50% ก็เคยโดนมาแล้วนะฮะก็ได้รับบทเรียนเยอะนะครับจากการที่เข้าไปฟาร์มใน DeFi นะครับแล้วก็เคยไปลองไอ้พวกนี้ด้วยพวกที่มันเป็นคาสิโนอ่ะพวกเบ็ดต่างๆอ่ะก็ไปลองดูว่ามันเล่นได้มั้ยมันทำได้มั้ยเฮ้ยมันทำได้จริงก็ไปลองจิ้มๆดูได้บ้างเสียบ้างนะครับผมนี่ก็เคยเข้า Mobox นะซึ่งเพื่อมือเพิ่งเป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหม Mobox จับมือกับ Binance นะ Mobox ก็เคยเข้าไอ้ตัวเนี้ยเสีย impermanent loss ไปแบบโคตรเยอะนะครับตอนนั้นน่ะเหรียญมันไปถึงประมาณ10ดอนเลยอ่ะแล้วก็มันดิ่งมาเหลือแบบ10 20อ่ะแล้วสุดท้ายก่อนที่จะตอนที่ออกมาแล้วสักพักนึงอ่ะเหรียญจะอยู่ประมาณ0จุดกว่าด้วยมั้งก่อนที่เกมไฟจะดังอ่ะโมบอกเนี่ยเคยไปฟาร์มมาก่อนนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะในความตั้งใจได้ที่จะไปฟาร์มโมบอกอ่ะเราหา DeFi ที่มันเป็นเกมด้วยเราอยากเล่นเกมเนาะผมเป็นคนชอบเล่นเกมนะครับก็ไปเลยเลือกมาส่องดูหลายๆเกมนะครับผม Axie ก็ไปส่องนะ Upland ก็ส่องนะครับ TLM ก็ส่องนะ Alienware นะครับผมแล้วก็ไปส่อง Mobox นะครับสุดท้ายลองลง Mobox ดูแล้วกันนะครับว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างเนาะจริงๆอ่ะหวังเพื่อแบบขุด Mobox มาเพื่อซื้อไอตัว NFT ตัวสี่เหลี่ยมตัวนั้นสัก1ตัวไปมาๆตัวสี่เหลี่ยมตัวนั้นก็ไม่ได้โอ้เหนื่อยมากนะครับผมตอนนั้นแบบโอ้นะก็ได้บทเรียนมาเยอะนะครับกับการฟาร์ม DeFi นะซึ่งตอนนี้โมบอกแม่งก็กลับมาบูมอีกครั้งนึงใครจะมารู้นะว่าอนาคตแพลตฟอร์มไหนจะเกิดขึ้นอะไรเนาะซึ่งตอนนั้นเวลาที่เราจะหาตัว DeFi ใหม่ๆอ่ะเราจะเข้า DApp Radar เนาะไปดูพวก DApp ใหม่ๆที่เขาลิสต์ขึ้นมาใน DApp Radar เนี่ยเขาก็จะส่งมาให้นะดู TVL ดูข้อมูลต่างๆนะราคาเช้งต่อวัน24ชั่วโมงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราเข้าไปเช็คตลอดนะครับเพื่อหา DeFi ใหม่ๆไปลงนะเราไปซิ่งนะจนตอนนั้นน่ะได้บทเรียนมาว่าโอเคเวลาจะฟาร์มอ่ะก็จัดสรรปันส่วนเงินดีๆฟาร์ม Stable Coin อ่ะมันจะปลอดภัยสุดเพราะว่ามันไม่มี Impermanent Loss แต่ว่า API APY มันจะต่ำใช่ป่ะส่วนฟาร์มพวก GOB Token นะครับ Governance Token เนี่ยมันก็จะได้ API ที่สูงแต่ราคามันก็จะมีการผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับก็ตอนนั้นก็จะมีการบาลานซ์กันประมาณนี้นะครับอันนี้ช่วงเดือน4เดือน5เนี่ยก็เรื่อง DeFi เนี่ยเยอะมากนะครับพอมาเดือน6นะครับผมมันเริ่มมีเหตุการณ์2อย่างเกิดขึ้นในใกล้เวลาใกล้ๆกันนะครับก็คือเรื่องของเกมไฟล์แล้วก็เรื่องของไซด์เชนนะครับผมเดี๋ยวผมเล่าเรื่องของไซด์เชนก่อนแล้วกันนะครับผมไซด์เชนที่เกิดขึ้นมาแรงตอนนั้นคือโพลีกอนนะครับผมซึ่งเขาเคลมว่าค่าแก๊สอ่ะถูกมากๆนะครับถูกกว่าอีเธอเรียมอันนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ถูกกว่า Binance Smart Chain นะครับซึ่งถูกกว่าเป็นแบบ10เท่า100เท่าเลยนะครับผมก็เคยทำคลิปเปรียบเทียบไว้นะครับในช่วงนั้นนะว่าค่าแก๊สของแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ลองไปดูลิงก์ด้านขวาบนนี้ได้นะแต่มันเป็นช่วงเก่าแล้วนะตอนนี้ค่าแก๊สก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์ไซด์เชนเกิดขึ้นนะครับผมทีเนี้ยผู้คนก็หลั่งไหลออกไปไซด์เชนกันนะครับผมไปโพลีกอนกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เลยต้องเริ่มศึกษาเรื่องการข้ามเชนนะครับการบริดจ์นะครับ
การโอนบริดจ์เนี่ยมันก็ทำได้หลายแบบนะครับผมคือบริดจ์ข้ามไปจากโดยแอปที่เขาให้บริการบริดจ์หรือว่าเราเอาเงินของเราเนี่ยกลับไปที่ตัว Binance หรือ Centralized Exchange ของเราแล้วก็โอนเปลี่ยนเป็นเหรียญที่ใช้ในเชนนั้นๆนะครับอย่างเช่นเมติกนะก็เปลี่ยนเป็นเมติกแล้วก็โอนกลับเข้ามาในโพลีกอนนะครับเมติกโพลีกอนนะซึ่งตอนนั้นแบบค่าธรรมเนียมถูกมากเราก็เข้าไปฟาร์มในโพลีกอนอยู่สักพักหนึ่งนะไปทั่วเหมือนกันนะโพลีคริสตัลนะครับผมควิกสวอปยังไม่เคยเข้านะแต่จริงๆกับควิกสวอปเป็นเหมือนคล้ายๆแพนเค้กบนBinance นะ BBSC นะก็มีควิกสวอปอะไรพวกเนี้ยซูชิก็มีนะโพลีกอนก็มีซูชินะครับผมแต่ตัวแอปใหญ่ๆจากทางอีเธอเรียมเนี่ยก็มาลงเปิดในโพลีกอนด้วยเช่นกันนะหลายๆอันนะครับผมแล้วตัวเด็ดเลยบนโพลีกอนนะที่ดังตอนนั้นคือไททันนะครับไอรอนไฟแนนซ์นะโอ้ตัวนี้แบบที่มีข่าวว่าโดนปั๊มแอนด์ดัมครั้งใหญ่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นั้นมันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันมีการเหมือนเรื่องสูตรคำนวณหรืออะไรสักอย่างมันมีการทำให้มิ้นเหรียญไททันมามากขึ้นนะการฟาร์มในไททันเนี่ยมันจะมีแบบนี้คือถ้าจำไม่ผิดนะคือเวลาแบบมิ้นหรือรีดีมหรือทำการแตกแยกเหรียญออกมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการมิ้นโทเค็นเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบไม่จำกัดก็เลยทำให้เกิดการก็เรียกอะไรมีเหรียญเยอะคนก็เทขายนะทีเนี้ยพอมันถูกปั๊มราคาไปสูงถึงระดับหนึ่งปั๊บคนก็แบบมารีดีมเหรียญแล้วก็เทขายเทกระจายเลยถ้าอยากรู้เหตุการณ์เต็มๆนะลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้ใน Google หรือไปลองอ่านในเพจของเช้านี้ก็ได้นะที่คุณนัทเป็นคนเอามาลงไว้นะตอนนั้นน่ะคุณนัทเริ่มทำเพจเช้านี้แล้วนะครับผมตอนนั้นน่ะที่ผมคุยกันเมื่อประมาณเดือน4ยังไม่มีเพจเลยนะตอนเนี้ยเขาเริ่มทำเพจแล้วก็ได้ลงข่าวนี้เช่นกันนะครับผมเรื่องของ Iron Finance นะผมก็เข้าไปลงทุนในIron Finance เหมือนกันแต่โชคดีที่ว่าเราอะเป็นคนจนนะครับพอได้กำไรประมาณหนึ่งปุ๊บเราก็เอาถอนลงมาประทังชีวิตนะครับผมไม่ได้มีเงินถุงกันถังนะฮะก็ได้กำไรมาจากIron Finance ได้จากไททันมาประมาณหนึ่งมากินอยู่ใช้ชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ในเดือน6เช่นกันนะครับเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมได้เข้าไปเล่นในเกมไฟอันหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคำว่าเกมไฟเลยมั้งก็ยังเป็นแบบพวกเกมดีไฟอย่างนี้นะครับเขาก็จะเรียกกันว่าเกมดีไฟนะช่วงนั้นน่ะตัวเอเลียนเวิร์เริ่มดังแล้วนะครับเอเลียนเวิร์ก็จะเป็นการขุดเหรียญอะไรต่างๆนะครับโดยใช้ NFT ผมก็ได้เข้าไปเล่นแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ถูกใจนะครับผมแล้วก็ยังงงๆกับมันเรื่องการเติมแว็กเติมอะไรเงี้ยว่าอะไรเนี่ยมันดูดตังเราให้ไปเติมแว็กเลยขุดยังไม่ทันไรต้องเติมแว็กอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยสุดท้ายก็เลยล่าถอยจากเอเลนเวอร์มานะครับแล้วก็ได้ไปลงให้ไปลงทุนกับเจ้าตัว My DeFi Pet นะครับ My DeFi Pet ตัวเนี้ยก็เป็นเกมที่พัฒนาด้วยคนเวียดนามนะครับผมอยู่บน Cardia Chain ซึ่งเป็นเชนของเวียดนามเช่นกันนะครับผมเฮ้ยเราก็ Amazing แล้วแบบเฮ้ยเวียดนามมีเชนของตัวเองเว้ยอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านเราแม่งไปไกลว่ะอะไรเงี้ยเราในความรู้สึกเรานะตอนนั้นก็เลยลองลงดู My DeFi Pet นะครับก็เป็น cross chain game นะครับผมที่มีทั้ง Binance แล้วก็มีทั้ง Binance แล้วก็ Cardia นะครับ Cardia Chain 2 อันนะครับบน Cardia Chain ก็ค่าธรรมเนียมค่อนข้างถูกมากนะครับกดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับบน Cardia Chain นะครับก็ได้ลงทุนไปตอนนี้ก็ยังไม่คืนทุนนะแต่ว่าก็เล่นเอาสนุกสนานนะครับเพราะว่าทีมพัฒนาเขาก็ไม่หยุดพัฒนานะออกอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆตลอดเลยนะตอนนั้นอ่ะ Axie อ่ะก็บูมขึ้นมามากๆนะครับผมเราก็ได้แต่นั่งมองตาปิบๆนะครับผมโอ้ราคา SLP ขึ้นไปแล้วราคา Axie ขึ้นไปแล้วนะครับจัดทีมทีนะครับ 50,000 นะครับจัดทีมที 100,000 นะครับโอ้ตอนนั้นการบรีดดิ้งนะครับการอะไรใน Axie นี่คือแบบโอ้เติบโตอย่างรวดเร็วมากนะครับ
แต่ระยะเวลาในการเติบโตของ Axie เนี่ยก็กว่าเขาจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาหลายปีเช่นกันนะโอเคอันนั้นตัดไปนะเรื่อง Axie โอเคผมก็มาลงทุนใน MyDeFi Pet นะเพราะว่าค่าแก๊สไม่แพงแล้วก็เป็นเชนของเวียดนามนะครับก็สนุกดีนะครับตอนนั้นก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะการบิชการอะไรต่างๆนะครับก็เริ่มจับหลักการในการโอนได้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไม่โอนผิดเชนเลยสักครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่เคยประสบปัญหาเรื่องการโอนนะครับถัดมานะครับประมาณเดือน7นะครับเดือน7ก็เกิดวิกฤตใหญ่นะครับของบิตคอยนะบิตคอยราคาร่วงลงเหลือ30,000นะครับ US ดอลลาร์นะครับคนก็จะแบบวิตกกังวลแล้วโอ้ตลาดบิตคอยตลาดคริปโตเคอเรนซีจบแล้วมั้งดีฟายจบแล้วมั้งอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้สนใจนะครับเราก็โอเคต่ำมา 30,000 ก็มีโอกาสซื้อเราก็ซื้อไปนะครับซื้อขายๆนะครับแล้วก็ได้ไปลงเกมอีกเกมหนึ่งก็คือ Cropbyte นะครับเป็นเกมฟาร์มนะครับลงทุนซื้อแพ็คใหญ่ไปตอนนี้ก็ยังรันเงินอยู่ในนั้นเรื่อยๆนะก็สามารถดูคลิปที่ขวาบนนี้ได้นะตอนนี้มันก็มีอัปเดตไปไกลแล้วเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตคลิปเพิ่มเติมให้นะเพราะว่าตอนนี้มันมีเหรียญใหม่เพิ่มขึ้นมาเนาะการคิดคำนวณต้นทุนกำไรอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเกมถ้าใครชอบเล่นเกมฟาร์มแล้วก็ไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับก็สามารถไปกดเล่นลองดูได้นะครับเล่นฟรี7วันนะครับก็เดือน7ไม่มีอะไรนะครับลงทุนเพิ่มใน Cropbyte นะแล้วก็เล่นเกมไปสนุกสนานนะตอนนั้นก็จะมี3อย่างละที่ทำก็คือมีเทรดนะครับมีเล่น DeFi แล้วก็เล่นเกมนะครับถัดมาช่วงเดือน8เนี่ยหลังจากเหตุการณ์หลายๆอย่างผ่านมาแล้วเนี่ยเราได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้อะไรมากมายเนี่ยเราเริ่มไม่ซิ่งละเริ่มหยุดซิ่งละในช่วงเดือน8เนาะเราเริ่มหยุดซิ่งละเราเริ่มคัดเหลือแต่ DeFi ที่เรามั่นใจจริงๆและเขามีทีมงานทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็คัดไอ้พวกที่แบบเป็นฟาร์มซิ่งออกไปหมดเลยแล้วก็โฟกัสนะครับเริ่มปรับโฟกัสว่าโอเคลงแพลตฟอร์มนี้ในจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับซึ่งมันทำให้ระบบการเงินเราดีขึ้นด้วยนะแล้วก็เดือน8อีกเช่นกันนะครับเรื่องช่วงปลายเดือนนะคุณนัทนะครับจากเช้านี้เช่นกันนะครับมาป้ายยานะครับตอนนั้นน่ะจะมีเลเยอร์2ไม่ใช่เลเยอร์2ไซด์เชนหรือเชนใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากคือเกิดขึ้นเยอะมากนะครับผมแล้วก็ข่าวของพวกเลเยอร์2ก็เริ่มมีเยอะขึ้นเช่นกันนะครับผมตัวหนึ่งที่คุณนัทมาแนะนำก็คือ Solana นะครับที่เขาเคลมว่าค่า transaction per sec สูงมากๆนะครับแล้วก็ค่าแก๊สถูกมากๆเช่นกันนะครับไอตอนเราเห็นเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะเร็วจริงนะสุดท้ายพอได้ไปใช้นึกโอ้โหเร็วมากเร็วเกินแบบคลิกปุ๊บไปปั๊บนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเออร์เลอร์บ้างนะแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่ค่อยเสถียรเนาะแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้แหละถือว่าเร็วแล้วก็ดีเลยเป็นแพลตฟอร์มที่ดูหรูหราเลยสำหรับผมนะ Solana แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่น่าจะมีอนาคตนะครับตอนนั้นกระแส NFT ก็เริ่มตะกุยขึ้นมาละจะมีพวกNFT ฝั่ง Ethereum ที่เป็นคริปโตพังนะบอเอมยัดคลับนะมีการซื้อขายในหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับผมโอ้การเทรดกันที่แบบมีมูลค่าสูงมากๆนะครับผมก็เลยได้เริ่มเข้ามาสนใจวงการ NFT นะครับผมก็ต้องไปศึกษาอีกว่า NFT มันคืออะไรนะ NFT คือ Non Fungible Token ใช่ป่ะมันก็จะเป็นพวกการเอางานศิลปะงาน JPEG งานเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมาจับคู่กับเอาเมตาดาต้าเนี่ยมาจับคู่กับสมาร์ทคอนแทคนะเกิดเป็นโทเค็นมินต์ขึ้นเป็นโทเค็นขึ้นมานะมันก็จะช่วยให้สามารถแสดงระบุเจ้าของได้นะว่าใครเป็นคนถือครองเมตาดาต้านี้อยู่นะถือครองศิลปะชิ้นนี้อยู่นะซึ่งเราก็รู้คร่าวๆว่ามันทำได้ประมาณนี้แหละมันเป็นโทเค็นอันนึงผู้ผลิตหรือผู้เขียนนะก็สามารถเขียนอะไรสมาร์ทคอนแทคอะไรลงไปในนั้นก็ได้นะครับตอนนั้นน่ะคุณนัทก็เอาDGenF นะครับบน Solana นะมาป้ายยานะครับผมก็เห็นแล้วโอ้ซื้อมามิ้นราคานี้นะดีดขึ้นไปราคานี้นะโอ้โหกำไรแบบ 5x 10x เลยน่าลองน่าสนใจก็คุณนัทก็เลยไปชวนไปมิ้นเจ้าตัวตักเบิร์ดถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับก็ชวนกันไปมิ้นนะครับผมตอนนั้นมิ้นตัวละ2โซนะครับผมตอนนั้นการแย่งกันนี่คือกระแสมันเริ่มมาละคนแย่งกันมิ้นกันรัวๆนะ
อย่างพวกแบบ generative NFT อะไรพวกนี้มีคนแย่งกันมิ้นท์เพียบนะครับ10,000 ตัวหมดนะครับ1,000 ตัวหมดนะครับตักเบิร์ดก็เช่นกันครับตักเบิร์ดมีอยู่เท่าไหร่นะ3,333 ตัวนะครับผมก็ไปชวนกันมิ้นท์กันตอนนั้นอ่ะคนแห่กันมิ้นท์มากนะครับผมโชคดีนะได้มา1 ตัวนะครับผมตอนนั้นมิ้นท์2 โซได้มา1 ตัวโอ้โหดีใจมาก NFT ตัวแรกในชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้แบบเป็นบลูชิปของฝั่ง Solana ไปแล้วนะครับผมราคาขึ้นไปแบบ40-50 โซเลยนะครับอย่างว่าแหละครับตอนนั้นนี่คือแบบก็ต้องหาเงินนะครับผมราคาขึ้นไปที่ประมาณ12-13 โซผมก็ขายไปละขายไปในราคา11 โซนะครับตอนนั้นก็เอามาแลกเป็นเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับช่วงนั้นก็ศึกษาเรื่อง NFT พักใหญ่เลยเพราะว่ากระแส NFT มาแรงมากนะครับผมครับผมช่วงเดือนสิงหานะก็แบบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะเร็วมากนะครับ NFT นะครับตอนนั้นเราก็ต้องไปศึกษาพวก Marketplace นะครับ Marketplace ไหนเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้นะมี Marketplace เกิดใหม่เพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับผมการที่โปรเจกต์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจะได้รับการยอมรับนะต้องแบบมี verify จากทาง marketplace นะใช่ไหมช่วงนั้นก็ต้องดูพวกยอด follower Twitter นะ Discord เราก็ต้องใช้ให้เป็นนะ Telegram เราก็ต้องใช้ให้เป็นนะซึ่งมีหลายๆอย่างเข้ามาให้เราเรียนรู้ใหม่เยอะๆเยอะขึ้นมากเรื่อยๆนะครับผมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับฝั่ง Solana นะในช่วงเดือน8แล้วอีกตัวนึงที่ผมมิ้นมานะครับผมก็คือในช่วงเดือน8นี่แหละผมอยากมี NFT สักชิ้นบน Ethereum นะครับผมก็ไปเจอทวีตของคุณณพลีแคทนะครับผมเขาส่งดนตรีไปประกวดนะครับในโปรเจกต์ของ Faga นะครับผมเป็นลิง8บิตเป็นลิง16บิตนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะก็เลยสนใจโปรเจกต์นี้นะเห็นว่าเพื่อนน่ะไปชนะไปส่งเพลงชนะโปรเจกต์นี้มานะก็เลยตั้งใจว่าจะมิ้นท์ตัวนี้1 ตัวนะพอเขาเปิดให้มิ้นท์นะก็ไปมิ้นท์มาได้1 ตัวนะครับผมในราคาที่ประมาณนึงนะครับตอนนั้นน่ะตอนมิ้นท์ตัวแรกบนอีเธอเรียมเนี่ยค่าแก๊สอยู่ประมาณ 30-40 ดอลลาร์นะครับผมก็ถือว่าแพงมากนะครับประมาณ1,200 กว่าบาทเนาะแต่ตอนนี้ค่าแก๊สบนอีเธอเรียมก็พุ่งไปเป็น100แล้วนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับอีเธอเรียมแต่ตอนนี้ตัว NFT ตัวนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ขายนะแล้วก็เหมือนว่าโปรเจกต์เขาจะดรอปลงมาด้วยแหละว่าผู้พัฒนาไม่ได้มาทำอะไรต่อนะครับผมโปรเจกต์นั้นก็ยังไม่ตายนะแต่ว่าก็ยังไหลๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังมี NFT ติดดอยค้างอยู่บนอีเธอเรียมอยู่นะครับซึ่งประสบการณ์ในการเล่น NFT ของผมนะก็เคยซื้อมาละดอยเคยซื้อมาขายขาดทุนก็เคยนะครับผมประสบการณ์ NFT นะครับทีนี้สิ่งที่เราได้จากการเล่น NFT ก็คือการที่เราจะเลือกโปรเจกต์นะครับผมสิ่งสำคัญเลยคืออย่างแรกเราต้องชอบอาร์ตเวิร์คของโปรเจกต์นั้นๆก่อนถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ควรซื้อนะเพราะมันมีโอกาสที่เราจะติดดอยแล้วเราจะไม่ขายเอ้ยเราจะขายไม่ได้นะครับผมสภาพคล่องมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสวยนะครับเก็บไว้ก็ยังเก็บได้เอาไว้ดูได้นะครับผม2ก็คือพวกโปรเจกต์โรดแมปต่างๆนะครับผู้พัฒนาจะพัฒนาเจ้าตัว NFT ของเขาเนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับผมเราต้องศึกษาดีๆนะ3ก็คือตัวทีมงานคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับผมทั้งใน Discord Twitter นะครับผมมีคนติดตามเท่าไหร่นะครับเป็นคนติดตามจริงหรือเปล่านะครับมีใครสนับสนุนในตัว NFT ตัวนั้นไหมนะครับแล้วก็4นะครับผมNFT ตัวนั้นเนี่ยลอนช์ที่ไหนนะครับผมก็คือบางโปรเจกต์เนี่ยไปลอนช์อยู่บนแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นที่ผมซื้อมาล่าสุดเนี่ย Jungle Cat เนี่ยไปลอนช์บน Radium นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเป็นเด็กใหญ่อยู่บน Solana นะก็น่าเชื่อถืออยู่ประมาณหนึ่งนะตอนนี้ก็ราคาก็ไม่ตกเลยนะครับผมแล้วก็คอมมูนิตี้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็เป็นลิสต์เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้จากการเล่น NFT เนาะก็ลองจดๆไปใช้ดูนะครับส่วนในช่วงเดือน9เนี่ยถัดมาจากเดือน8นิดหน่อยเนี่ยพอกระแส NFT มันเริ่มแบบเฟ้อมากๆแล้วบางตัวแบบไล่ตามไปมิ้นไม่ทันแล้วเงี้ยก็ปล่อยไปช่างแม่งเพราะโปรเจกต์มันเปิดเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็คนเริ่ม
เหมือนอาร์ติสต่างๆก็เริ่มอาร์ติสต่างๆก็เริ่มขายงานบน Open Market มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช่วงแรกอ่ะจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่มี Market รองรับมากนะครับผมแล้วก็เป็นพวก Generative ซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีพวก Open Market มากขึ้นนะครับอย่างเช่น OpenSea Foundation หรือทาง Solana ก็จะมี SoSeaนะครับผมมีตอนนี้ไม่แน่ใจว่าแบบเหมือน Digital Eye ก็จะใช่เหมือนเดี๋ยวนี้ Digital Eye ก็จะสามารถแบบให้คนทั่วไปเอางานมามิ้นเป็น NFT แล้วก็ขายได้นะครับผมมันก็จะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมของเรื่อง NFT เนาะจากนั้นถัดมาช่วงเดือน9นะช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยกระแส Metaverse เริ่มมานะครับผมทางเราก็ได้คุยกันแหละกับนัทกับเพื่อนๆหลายๆคนนะตอนนั้นนะครับว่าเอ้ยมันก็จะมีเมตาเวิร์สนะมันจะเอาหลายๆอย่างมาประกอบกันนะเราก็แบบโอ้โหไอ้ที่เราศึกษามามันเป็นเพียงแค่จิ๊กซอชิ้นเล็กๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งพอเราเอามาประกอบรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นเมตาเวิร์สจริงๆเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่รู้กันนะครับเมตาเวิร์สก็คือเหมือนเป็นที่ดินเสมือนใช่ป่ะการที่เป็นโลกเสมือนที่ดินเสมือนเนี่ยมันจะมีระบบนิเวศอยู่ในนั้นใช่ป่ะเราอะสามารถเอาคริปโตเคอเรนซีอะไปใช้บนเมตาเวิร์สได้ใช่ป่ะแล้วการแลกเปลี่ยนเงินตราอะไรต่างๆในนั้นอะเราก็ต้องใช้ DeFi ถูกป่ะมันก็เป็นจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งที่จะมาต่อกับเมตาเวิร์สใช่ป่ะแล้วก็มันก็ยังมี NFT อีก NFT ที่จะแสดงความเป็นเจ้าของของเราว่าเอ้ยไอเทมชิ้นนี้ของชิ้นนี้เป็นของเราบนเมตาเวิร์สนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งทุกอย่างที่เราเล่นมาในครึ่งปีแรกอ่ะมันจับมารวมกันกลายเป็นเมตาเวิร์สไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยเมตาเวิร์สแม่งมาแน่นะครับเพื่อนๆก็บอกเหมือนกันว่าเมตาเวิร์สมาแน่แต่มาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับคือมันเหมือนเปิดโลกใหม่เป็นโลกอีกใบเลยครับมันเจ๋งมากในส่วนตัวผมคิดว่ามันเจ๋งมากเลยนะคือแบบแทนที่เราจะเล่นเกมแบบ GTA ของในเกมก็ไม่ได้เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยพอมันเป็นโลกเมตาเวิร์สเนี่ยของนั้นเป็นของเราจริงๆนะครับชิ้นส่วนนั้นเป็นชิ้นส่วนของเราจริงๆแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนใช้จ่ายเงินตาออกมาได้จริงๆนะครับช่วงเดือน9ก็จะเนี่ยไฮกับเรื่องแลนเรื่องเมตาเวิร์สเนี่ยต่างๆนะครับก็จะสังเกตได้นะในคลิปในช่องเนี่ยก็จะเริ่มพูดถึงเมตาเวิร์สมากขึ้นนะครับก็สามารถหาไปดูย้อนหลังได้นะเรื่องแซนด์บ็อกซ์นะครับเรื่องดีเซนทแลนด์นะครับถัดมาช่วงเดือน10นะเดื่องช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็2เดือนนะ2เดือนที่ผ่านมานะครับเดือนตุลาเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับเริ่มปรับหลายๆอย่างให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับจะจัดการทั้งเรื่องเงินที่ลงใน DeFi เงินที่ลงในเกมไฟเงินที่ลงใน Metaverse นะครับผมแล้วก็เงินที่เอาไว้เทรดนะครับจัดสรรปันส่วนให้มันเหมาะสมมากขึ้นเพื่อให้เรามีสภาพคล่องที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็แบบบริหารกำไรอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับแล้วเดือน11นะครับเดือนที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นการก้าวเข้ามาสู่ในโลกของฟิวเจอร์ครั้งแรกนะครับผมซึ่งหลายๆคนมีทั้งได้ทั้งเสียนะเราก็เห็นมาตลอดระยะเวลาที่เราเทรดมานะครับผมมันมีความเสี่ยงที่สูงมากนะครับในการเล่นฟิวเจอร์แต่ว่าตัดสินใจเข้ามาเล่นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าได้ศึกษาข้อมูลมาเยอะพอสมควรแล้วนะศึกษากราฟศึกษาการเทรดศึกษาอีโคโนมิกต่างๆนะครับยูทิลิตี้ของเหรียญ นะเหรียญ นี้ใช้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยมาลองตลาดฟิวเจอร์นะก็ได้เปิดโลกใหม่อีกหนึ่งโลกนะครับในการเทรดดิ้งนะครับประสบการณ์ในโลกฟิวเจอร์ก็มีทั้งได้ทั้งเสียทั้งโดนลิควิดเดตนะครับผมสนุกสนานนะครับผมมากนะครับแล้วก็ได้อะไรบทเรียนกลับมาเยอะมากพอสมควรนะครับผมเรื่องการทำเทรดเซตอัพนะคือเทรดเซตอัพคือการที่เราจะเทรดในฟิวเจอร์เนี่ยหรือการเทรดธรรมดาสปอตก็แล้วแต่นะครับเราควรมีเซตอัพของเราว่าเราจะซื้อตอนไหนจะขายตอนไหนนะครับผมการวิเคราะห์ของเราจะวิเคราะห์ด้วยอินดิเคเตอร์อะไรทำอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นกฎให้เราเองไม่เผลอไปทำผิดพลาดนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าตามอารมณ์เข้าตามตลาดหรือเข้ามั่วๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการพนันนะฮะก็ควรศึกษาให้เยอะนะครับก่อนที่จะเข้าตลาดฟิวเจอร์นะครับผมบทเรียนนี้เห็นเยอะแยะนะครับผมเป็นตัวอย่างนะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะอ้อแล้วก็ในช่วงเดือน11นี้นะครับผมก็ได้ถอนเงิน
ทั้งหมดออกจากบิตครับนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิตครับนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบมากนะครับผมก็เลยโอเคถอนตัวออกจากบิตครับไปนะครับนั่นแหละครับ ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับผมว่าเอาเงินออกจากบิตครับไปแล้วนะครับเดือน11ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ปรับตัวทำนู่นทำนี่นะครับทำคลิปแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมก็เล่าประสบการณ์โดยย่อนะย่อเปล่าไม่รู้นะทั้งหมดนะในช่วงประมาณเกือบ1ปีที่ผ่านมาปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับบนโลก Bitcoin Cryptocurrency เนาะว่าไปเจออะไรมาบ้างพบปะอะไรบ้างนะพยายามหาเลือกจุดที่สำคัญในการมาเล่าให้ฟังนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะแล้วก็ถ้าอยากติดตามกันต่อนะครับถ้าอยากติดตามกันต่อนะครับผมฝากกด Subscribe ด้วยนะกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเรานะแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะว่าไปเจออะไรกันมาบ้างนะอาจจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะอย่างน้อยก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ปลอบใจให้นะครับแต่ช่วยเรื่องเงินเนี่ยช่วยไม่ได้นะทุกคนอาจจะต้องช่วยผมมากกว่านะครับ โอเคก็ยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับติดตามเราในทุกๆช่องทางได้นะครับผมในลิงก์ใน description ด้านล่างนะครับ Facebook Twitter นะครับ YouTube นะครับ Blogdit นะครับไปตามกันได้ก็โชคดีในการลงทุนนะครับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ